ซึ่งในเมื่อวานเนี้ยค่ะมันในโลกออนไลน์เนี่ยมันมีการวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็แชร์ภาพเนี้ยกันเยอะมากก็คือภาพของบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยที่เหน็ดเหนื่อยจากการทำงานก็จะหาเวลาว่างเสียดเวลานิดๆหน่อยๆในการที่จะมาพักผ่อนมาหลับมานอนก็มีพื้นที่ตรงไหนนอนได้เสียดอย่างในภาพครับนอนที่หน้าโต๊ะนอนที่ผนังนอนที่ผนังแล้วก็นอนที่พื้นบางภาพก็นอนคือเรียกง่ายว่ามีเวลานิดนึงก็เอาเนาะเหมือนงีบอ่ะต้องงีบนิดนึงคือบางท่านเนี่ยผมเคยสอบถามเหนื่อยมากบางทีเข้าเวรชนเวร24ชั่วโมงชน24ชั่วโมงมันเบลอไปหมดครับแล้วที่สำคัญคือบุคคลพวกนี้ท่านพวกนี้เราเนี่ยกลัวโควิดเรายังพยายามหนีเรื่องนี้ได้แต่บุคลากรทางการแพทย์เนี่ยเขากลับจะต้องเดินเข้าหาโควิดเพราะงั้นเนี่ยมันจึงมีความสำคัญมากภาพนี้จึงมีการแชร์กันเยอะมากครับผมเห็นว่าไม่ใช่แชร์แค่วันเดียวเรื่องต่อเนื่องมาถึงเมื่อวานอีกเยอะมากเลยค่ะก็คนทั้งบ้านแห่ให้กำลังใจค่ะหลังจากเห็นรูปภาพพวกนี้เนี่ยค่ะก็อยากจะขอความร่วมมือทุกคนนะคะให้แบบว่ามีจิตสำนึกนิดนึงแล้วก็ดูแลตนเองและคนรอบข้างด้วยค่ะก็เว้นระยะห่างแล้วก็ใช้เจลแอลกอฮอล์ปกติเลยที่เราทำกันมาจะ2ปีแล้วเนาะก็ดูอย่างในนี้ก็จะเป็นคอมเมนต์ใช่ไหมคะที่พูดถึงบอกว่าโรงพยาบาลสนามเตียงไม่น่านอนแต่ก็ยังมีเตียงให้นอนนะคะแล้วก็ได้นอนเมื่อถึงเวลานอนส่วนกลุ่มคนที่เขาต้องดูแลรักษาเขาก็นอนกันแบบนี้ก็คือตามภาพที่แชร์ไปนะคะและก็จะได้นอนเมื่อร่างกายมันไม่ไหวเท่านั้นก็อย่างกรณีนี้นะคะมีคุณแม่ค่ะมาเมนว่าเหนื่อยจริงๆค่ะลูกสาวเป็นหมอนะคะตรวจคนไข้ตั้งแต่8โมงค่ะถึงเที่ยงคืนเลยแพทย์บางส่วนก็ต้องกักตัวนะคะเพราะว่าติดเชื้อไปด้วยหรือไม่ก็เสี่ยงสูงค่ะสงสารลูกจับใจเลยเพราะว่ามันเป็นหน้าที่ของเขาก็ต้องทำนะคะต้องให้ทุกคนช่วยให้กำลังใจคุณหมอแล้วก็บุคลากรการแพทย์ทุกคนด้วยนะคะแล้วทุกคนก็อย่าปกปิดทำลายเนาะใครที่มาตรวจอย่างเงี้ยค่ะค่ะนี่ก็เป็นเพียงแค่คอมเมนต์ส่วนหนึ่งนะคะที่มาให้กำลังใจของบุคลากรทางการแพทย์ของเราแต่อีกหนึ่งกำลังใจที่ดีที่สุดที่เราจะช่วยกันได้ก็คือเราควรจะต้องป้องกันตัวเองไม่ให้ติดเชื้อเนาะใช่ครับเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์เนี่ยทำงานง่ายขึ้นเหนื่อยน้อยที่สุดดังนั้นเราต้องเซฟตัวเองด้วยเซฟทุกคนด้วยเซฟบุคลากรทางการแพทย์ด้วยใช่ไหมครับใช่เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไปในพื้นที่คุมเตียงมานะคะครับผมก็เวลาไปหาคุณหมอต้องแจ้งนิดนึงเนาะเขาร้องว่าอย่าปกปิดเลยเพราะมันไม่ใช่แค่คุณหมอเองอ่ะมันคือครอบครัวเขาด้วยเนาะมันมีผลต่อการแบบดูแลคนรับผิดชอบของหมอด้วยค่ะก็ฝากฝากด้วยนะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนทั้งคนที่ติดแล้วคนที่ยังป้องกันอยู่แล้วก็คนที่รักษาด้วยอย่างพวกคุณหมอหรือพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่นะครับขอเป็นกำลังใจให้ครับผมค่ะนอกจากเรื่องของการรักษาตัวในโรงพยาบาลนะคะเรื่องของการทำงานเรื่องของบุคลากรทางการแพทย์ต่างๆเองหรือว่าผู้ป่วยเองก็ยังมีอีกบางส่วนที่ยังไม่ได้รับการรักษาถึงแม้ว่าจะติดเชื้อแล้วก็ตามค่ะ